ณตอนนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณจุนสมโนพงษ์เสถียร Architect Director แห่ง Flat 12 H ครับขอเรียนเชิญคุณจุนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนเชิญคุณจุนในหน้านี้เลยนะฮะขอเสียงปรบมือสักครั้งนึงนะครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับนี่เห็นไหมผมบอกแล้วว่าข้างหน้าปกติจะไม่ค่อยมีใครมากล้านั่งกับเราเท่าไหร่ขยับมาได้นะฮะยังมีที่ยังว่างนะครับ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 สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับคุณจุนสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียกว่าพี่จุนละกันจะได้ดูแบบใกล้ชิดมากขึ้นได้เลยอยากให้พี่จุนเนี่ยเล่าประวัติคร่าวๆของตัวเองหน่อยดีกว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราทำอะไรอยู่บ้างก็เป็นสถาปนิกนะครับแล้วก็เป็นบริษัทชื่อ Flat 12X นะครับก็เป็นสถาปนิกเนี่ยแหละครับที่ทำออกแบบสถาปัตยกรรมแล้วก็อินทีเรียแล้วก็แตะไปถึงเฟอร์นิเจอร์ด้วยเลยครับนะครับก็สิ่งที่เราทำเนี่ยก็เดี๋ยวผมมีรูปประกอบด้วยเดี๋ยวผมลองกดดูก่อนว่าได้ไหมได้ไหมได้ไหมคือจะบอกว่าถ้าใครที่มีโอกาสได้ไปดูตามเพจของสัตว์ชอฟเอ็กซ์เนี่ยก็จะเห็นเขาไปคว้ารางวัลมาแล้วก็ไปออกรายการที่พูดถึงบ้านค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันก็ 80% นะครับเราก็จะทำบ้านสั่งทำก็หมายความว่าเป็นบ้านแบบคัสตอมเมดเหมือนกับว่าตัดเหมือนเป็นสูตรเลยนะครับเฉพาะสั่งทำเฉพาะว่าสมมุติถ้าอย่างบ้านคุณพัฒน์เนี่ยมาปุ๊บชอบมีความชอบแบบนี้ประกอบอาชีพแบบนี้แล้วก็อยากจะอยู่บ้านแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จะทำงั้นก็แปลว่าเวลาที่เรามีลูกค้าเขาเดินมาหาเราใช่แน่นอนแหละว่าเขาต้องชอบสไตล์ของเราอยู่แล้วใช่แต่ว่าเวลาก่อนที่เราจะไปเริ่มการออกแบบให้เขาเนี่ยเราต้องมีการพูดคุยกันก่อนถูกไหมครับคุณจุนใช่ครับใช่ครับก็จะพูดคุยเยอะนะครับเดี๋ยวก็จะขอเปลี่ยนหน้าหน่อยได้ไหมครับได้ได้ได้เหมือนไม่ผมดังไหมมันวิดวิดป่ะโอเคเราต้องอัดเราจะต้องหันมาฝั่งนี้หน่อย okay. นะเดี๋ยวไมค์มันจะหอนหน่อยนะฮะ okay. ก็แน่นอนแหละว่าเวลาที่เราเจอลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องมีการคุยกันส่วนมากคุณจุนจะถามอะไรเขาครับตั้งแต่เจอครั้งแรกเลยก็ถามทุกอย่างนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่กับเขาด้วยเลยนะครับอย่างบ้านอันนี้ที่เป็นตัวอย่างนึงหยิบยกขึ้นมาก็คือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยบ้านจะ represent หรือว่าเป็นสะท้อนถึงความเป็นเจ้าของบ้านของหลังๆนั้นได้เลยนะครับอย่างนี้เป็นบ้านที่นครศรีธรรมราชครับนะครับชื่อบ้านว่าอนาวิลล่าก็จะเป็นบ้านของครอบครัวชาวประมงครับที่เนี่ยคุณพ่อนะครับแล้วก็มีลูกชายที่อยากจะแต่งงานนะครับกับสาวกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นยุคใหม่ละแล้วก็ออกแบบบ้านให้สอดคล้องว่าบ้านท่านให้ดูเหมือนเป็นทันสมัยใหม่หน่อยเนาะแล้วก็ไปตั้งอยู่ในที่ที่นครศรีธรรมราชได้อย่างไม่เคอะเขินแต่ว่าคืออย่างที่เราได้เห็นกันเนี่ยมันก็มีความเขาเรียกว่าอะไรมันสามารถคล้อยตามกันไปได้ไม่ได้แบบดูแบบใหม่เวอร์ขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนเป็นการเบลนด์อินกับพื้นที่นั้นๆไปด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องเลยครับเพราะว่าการที่เราไปทำบ้านตั้งอยู่ในที่ที่ไหนก็ตามนะครับก็ต้องดูสภาพแวดล้อมเนาะอยู่ดีเหมือนกับว่าเอาแบบล้ำสมัยมากเข้าไปตั้งแถวๆนั้นเขาก็อาจจะต่อต้านได้อะไรอย่างเงี้ยครับแม้แต่ครอบครัวตัวเองคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่บ้านเขาเลยหน้าตาแบบเหมือนเป็นเซ็นทรัลไอบาซีมาตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องลงไปใช้ชีวิตกับเขาเนี่ยครับเขาก็ทำบ้านออกมาคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นเรือยอทหลังใหม่แล้วก็บอกเขาว่าเหมือนเป็นเรือยอทเลยมาจอดอยู่ในสนามหญ้า อยู่แบบนี้เองใช่อย่างเงี้ยผมแอบถามได้ไหมว่าเวลาที่เราไปใช้ชีวิตกับเขาจริงๆเนี่ยครับครับเราก็ต้องเทคไทม์กับเขามากๆเลยใช่ๆก็อยู่ค้างคืนก็ไปดูว่าเขาทำอะไรกันเนี่ยเขาซ่อมเรือเองได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาไม้ที่เขาถอดจากเรือมาปูพื้นชั้น2อะไรแบบเนี้ยหรือเป็นสเปซข้างในคือเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างในบ้านที่เราเห็นตอนที่บ้านมันออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันคือเรื่องราวของเจ้าของบ้านถูกต้องถูกต้องครับเดี๋ยววันนี้มีหลายหลังเลยครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอันนี้คือหลังแรกเดี๋ยวไปไวๆก็ดูว่าจริงๆที่เราทำอะครับเนี่ยโปรเจกต์ที่คร่าวๆที่ทำก็คือว่าบ้านของใครเนี่ยอย่างซ้ายสุดเนี่ยบ้านสองพี่น้องครับก็จะเห็นเลยว่าสองสีแต่ว่าก็ยังมีความเป็นรู้ว่ามันเป็นพี่น้องกันอยู่ขาวกับดำนะครับ อย่างนี้สมมุติถ้าเป็นโปรเจกต์คอมเมอร์เชียลร้านค้าเนี่ยครับก็จะดูว่าเขาเป็นหุ้นส่วนกันเยอะๆเนาะก็มีเส้นสายอันนี้เป็นร้านโกเบนะครับก็อยู่ในหลายห้างหรือว่าอย่างอันร้านขวาเป็นร้านของเชฟที่ทำเค้กขายก็จะทำเป็นรู้สึกว่าเป็นคิทเช่นสตูดิโอเราจะออกแบบที่แบบคล้ายๆว่ามันเป็นปารีสเวนิเชียนนิดๆอะไรเงี้ยยุโรปเปียนนะครับเราจะให้รู้ว่าบ้านของใครเจ้าของบ้านไปยืนก็จะเป็นของเขาเลยแล้วถ้าเกิดพูดถึงตัวของคุณจุนเองจริงๆเนี่ยสไตล์ที่เราชอบเนี่ยเรามีสไตล์ของเราเป็นพิเศษไหมครับหรือว่ามันค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนได้อัดแอปได้ตามลูกค้าส่วนใหญ่ที่เราทำอะครับก็ถ้าเอาง่ายๆนะครับเราก็จะทำบ้านแบบให้รู้สึกดีเฟรชจะมีสีสันเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ทำเพื่อส่งเสริมสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือว่าอีก10 ปีข้างหน้าที่อยากจะมีเราจะไม่ทำบ้านที่โหดหู
จะไม่ทำบ้านที่เข้าไปแล้วรู้สึกไม่โปร่งไม่โล่งอะไรอย่างเงี้ยเราค่อนข้างจะทำบ้านเพื่อเฉลิมฉลองชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นก็แปลว่าคุณจุนจะมีเหมือนแบบเป็น mindset ของตัวเองอยู่ในหัวแหละว่าการที่จะออกแบบบ้านแต่ละครั้งเนี่ยพอลูกบ้านเข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกคือเขาต้องแบบยิ้มได้อะไรแบบนี้ไหมชัวร์ครับเพราะว่าบ้านเนี่ยจริงๆเป็นที่อาศัยที่ค่อนข้างสัมพันธ์กับเราโดยตรงเนาะเป็นแหล่งพลังงานถ้าเราอยู่แล้วเรามี energy เต็มร้อยบ้านตอบสนองกับเราฟังก์ชันไม่มีติดขัดก็จะอยู่แล้วก็ออกมาใช้ชีวิตได้อย่างดีครับอย่างเนี้ยภาพเนี้ยเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเราก็ออกแบบแม้แต่3หลังอ่ะบันไดก็ไม่เหมือนกันเลยเราก็จริงๆประตูแต่ละหลังก็จะไม่เหมือนกันด้วยครับอย่างเงี้ยให้รู้ว่าแต่ละคนก็อาจมีโถงบันไดของตัวเองได้นะคนนี้เป็นไม้คนนี้แบบราวกันตกอยากมีสีได้มั้ยอย่างนี้เป็นบันไดกระจกก็มีครับส่วนใหญ่อันนี้คือสิ่งที่เราทำงั้นเวลาครั้งแรกที่ลูกค้าเขาเข้ามาหาเราเนี่ยเขาก็ต้องมาบอกความต้องการของเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรบ้างครับเช่นแบบอยากจะได้ห้องนอนกี่ห้องหรือว่าอะไรประมาณนี้ป่ะครับใช่ครับใช่ครับซึ่งส่วนใหญ่ตอนลูกค้ามาตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็จะรู้เบื้องต้นอาจจะยังไม่ค้นหาหัวใจตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าเวลามาหาครั้งแรกคงจะแบบมีแค่ไอเดียคร่าวๆเฉยๆใช่ๆอยากมีห้องนอนให้คุณพ่อให้คุณแม่ให้ตัวเองหรืออะไรแบบนี้ถูกไหมครับเป็นหน้าที่เราที่จะค่อยๆช่วยเขาให้ตกผลึกแม้แต่วันแรกก็อาจจะยังไม่รู้ 100% ก็อาจจะต้องค่อยๆใช้เวลาช่วยเขาแล้วสื่อสารด้วยภาพด้วยอะไรบ้างแล้วส่วนมากครับมันจะเป็นยังไงครับคุณจุนว่าส่วนมากเขาจะมาแบบ fully 100% มาเฮ้ยฉันต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือว่าส่วนมากเขาจะเข้ามาปรึกษาคุณจุนมากกว่าไม่มีใคร fully 100% ได้ในวันแรกอยู่แล้วครับเขาก็จะมีคร่าวๆมาแล้วเราก็สมมติเขาชอบแบบนี้เนาะเราก็ดันเขาไปทางนู้นเสนอแนะสมมติถ้าเขาชอบแบบแนวบ้านรีสอร์ทเราก็จะพาไปทางรีสอร์ทว่าไปทางไหนได้บ้าง อะไรอย่างเงี้ยครับเราจะเป็นแนวเหมือนคนขับรถนะครับชวนเขาไปว่าเขาชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเอาคือที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งพอลูกค้ามาหาผมเนี่ยเขาคิดว่าเขาชอบแบบนี้แต่พอคุณจุนได้ไปคุยกับเขาแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นอีกมุมนึงของลูกค้าก็ได้ใช่แล้วก็นำเสนอเขาไปครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นลูกค้าแล้วมาหาคุณจุนผมเชื่อเลยว่าเขาจะได้เป็นบ้านเชลเลอร์เมดหนึ่งเดียวที่จงใจกับเขาอย่างแน่นอนก็จริงๆการทำบ้านทุกหลังนะครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าบางคนอาจจะเชื่อในความชอบของตัวเองในวันแรกแต่เราเคยเห็นมาแล้วอาจจะบอกว่าต้องลองเช็คดูว่าอยู่แบบนี้ไปได้อีก5ปี10ปีไหมอย่างหลายคนมากๆที่เข้ามาแบบขอบ้านสีดำครับก็ต้องถามว่าจะอยู่บ้านสีดำได้กี่ปีเพราะไม่งั้นสุดท้ายก็ต้องมาทาสีขาวใหม่อันนี้คือยกตัวอย่างว่านั่นเป็นหน้าที่ของเราในการเช็คให้กับเขาแต่เรื่องที่เราคุยเยอะๆเนี่ยครับก็เพราะว่าให้มันช่วยให้มันตกผลึกระหว่างทางที่ผ่านไป3เดือน6เดือนบางทีแค่ไปเที่ยวต่างประเทศกลับมาก็ความชอบก็เปลี่ยนละเราก็มีหน้าที่ที่ต้องคอยคอนโทรลตัวนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าหลังอื่นๆที่เราทำเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวนี้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับออกแบบที่เป็นอุปสรรคบ้างนะครับแต่นี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมจะมีคำถามในพาร์ทของอุปสรรคด้วยอันนี้ผมอยากรู้เองเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันได้ครับแล้วก็เดี๋ยวมีเล่าถึงการออกแบบบูธด้วยใช่เพราะว่าคุณจุนเป็นคนออกแบบบูธตรงนี้นะฮะที่ทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละนะฮะอย่างอันนี้บ้านเดี๋ยวไปเร็วๆก็ได้นะครับอย่างบ้านนครศรีธรรมราชที่เป็นชาวประมงเมื่อกี้บ้านมันจะอยู่พื้นที่ตรงเนี้ยแต่นี่เป็นบ้านคุณพ่อคุณแม่ครับก็คืออยู่ในระแวกเดียวกันหมดเลยเราก็ปลูกอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องดูว่าปลูกยังไงให้มีลักษณะคล้ายๆเดิมอันนี้มีมุกยื่นออกมาแล้วก็ยื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ลูกที่ไปอยู่ตรงนี้ก็สามารถยังหันกลับมาหาคุณพ่อคุณแม่ได้อยู่โอเคอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำจะชื่อว่าอนาวิลล่าใช่ๆครับบ้านก็จะเห็นว่าพื้นที่ใหญ่ก็จริงแต่ว่าอย่างเงี้ยอินทีเรียดีไซน์ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าสเปซของเรือนะครับหน้าตรงหน้าต่างที่เอามาใช้อะไรเงี้ยก็การเดินขึ้นบ้านก่อนแล้วค่อยลงเหมือนลงมาท้องเรืออะไรเงี้ยนอกจากที่มันจะรีเลทกับเรือแล้วมันก็ยังช่วยเรื่องสเปซของบ้านให้ลมมันไหลเทใช่ๆอย่างระเบียงบ้านปกติจะเป็นระเบียงตรงๆใช่มั้ยครับอันนี้เราก็มีการสอบจากหลังมาหน้าอย่างเงี้ยคล้ายๆกับเรือที่มันมีการสอบอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็เฉพาะตัวเนาะอย่างบ้านที่ไม่ได้ทำประมงก็อาจจะไม่เอาฉันไม่อยากจะได้กลมๆตรงนี้อะไรแบบนี้นะฮะก็จะสนุกสนุกหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่ครูจุนออกแบบเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจในเรื่องของโฟลว์ของลมเซอร์คูลเลชันต่างๆด้วยป่ะครับแน่นอนที่สุดครับแน่นอนที่สุดบ้านก็ต้องให้อากาศไทเทได้ไฮยีนนะครับแล้วก็
กันแดดกันฝนได้ 100% นะครับไม่รั่วไม่ซึมเพราะว่าความชื้นนี้อยู่ไปก็อาจจะสุขภาพไม่ดีจริงอะไรอย่างเงี้ยครับก็สีที่เลือกวัสดุที่เลือกนะครับก็เหมือนที่ทุกคนมาในงานอันเนี้ยครับก็เทรนด์ก็จะไปในทางที่รักสุขภาพมากขึ้นอยู่แล้วถูกต้องเพราะว่ามันเรานอนหายใจเข้าไปอย่างอันเนี้ยเป็นอันนี้เข้าใกล้มาหน่อยก็คือบ้านในเมืองสมมติอันนี้มีพื้นที่ไร่นึงนะครับอันนี้ก็ชื่อ TT Residenceอันนี้ก็ให้ดูเพราะว่ายังไม่ได้เผยแพร่ที่ไหนเลยแต่ว่าเพิ่งเสร็จการออกแบบเหมือนกับว่าสมมุติในพื้นที่ใหญ่ครับเราก็เลือกที่จะออกแบบอาคารแบบมีตัวเมนอันนึงก่อนแล้วก็มีกลุ่มก้อนเพื่อให้มันเกิดลมโฟลว์ทะลุถึงกันได้ครับไม่ได้ออกแบบเป็นพื้นที่เต็มที่อยู่ตรงกลางอันเดียวนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆรีสอร์ทคือทุกพื้นที่มันค่อนข้างจะคอนเน็กต์กันได้ใช่ๆๆครับแล้วก็เทคนิคก็คือว่าออกแบบบ้านให้ผังสวยจังเลยอ่ะผังมันเป็นตัว L เข้าหากันนะครับทำไมถึงต้องเป็นตัว L แล้วเข้าหากันครับเพราะว่าสมมุติว่าเดี๋ยวย้อนแป๊บนึงครับสมมุติเอาง่ายๆก็ได้สมมุติถ้าบ้านเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับครับถ้าเรามีพื้นที่ที่ต้องการใช้เยอะขึ้นน่ะมันก็จะต่อไปทางนู้นไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นคอริดอร์ทางเดินมันจะไกลจากหน้าบ้านไปหลังบ้านอันนี้เราก็เลยออกแบบแล้วเลี้ยวมาตัว L เพื่อให้เกิดการมองเห็นกันอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันทำให้คนในบ้านเขาเชื่อมต่อกันได้แหละใช่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 โอเคอย่างนี้ก็เป็นรีสอร์ทหน่อยอยู่ตรงโยธินพัฒนานะครับเนี่ยที่บอกว่าพอมีตัวเมนเลี้ยวมาแล้วมีตัวเล็กๆหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ในบ้านเวลาใช้สอยก็ง่ายด้วยเดินไม่ไกลตรงนี้ก็ทำเป็นโอเพนสเปซไปจัดพูลปาร์ตี้ก็ได้ใช่ใช่ใช่อย่างอันนี้ก็เป็นระเบียง3เมตรครับใหญ่เลยเพราะว่าเอามาช่วยกันแดดกันฝนด้วยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับแต่ด้วยภาษาของบ้านก็คือว่าพอดีเจ้าของบ้านเขาเป็นเหมือนกับเขาเป็นเจ้าของธุรกิจที่เขาเป็นผู้นำทางตลาดที่เขาอยู่ดังนั้นบ้านก็จะไม่จ่อยบ้านก็ต้องส่งเสริมกับเขาอันนี้คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเหมือนเขาเข้ามาอยู่แล้วยิ่งส่งเสริมกับเขาชีวิตเขานะครับบ้านก็จะมีความเป็นคลาสสิกเพราะฉะนั้นการที่บอกว่ามันยิ่งส่งเสริมเนี่ยเราจำเป็นจะต้องถ้าเกิดพูดตรงๆสถาปนิกกับซินแสเนี่ยค่อนข้างจะอยู่เป็นคนละข้างกันแต่ถ้าเกิดคุณจะบอกว่าเออมันส่งเสริมด้วยเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องนั้นด้วยไหมครับหรือว่ายังไงทุกหลังที่ทำนะครับก็จะมีซินแสทุกวันนี้ก็จะสนิทมากก็เจอมาหมดละ1 2 4 5ของประเทศอะไรเงี้ยเพราะทุกคนเขาจะมาอยู่แล้วบางบ้านเอามา 2-3 เจ้าเลยอันนี้ก็จะถูกหลักหมดนะครับผมเชื่อเลยว่าสัก5ปีเนี่ยคุณจุนก็จะไปเรียนแล้วนะฮะตอนนี้ก็พวกเบสิกพื้นฐานถ้า5ทุกคนมาพูดเรื่องเดียวกันหมดแล้วก็มีลิสต์อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือวิทยาศาสตร์แหละครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปเนาะให้แสงส่องถึงถ้าแสงส่องโดนปะทะเยอะไปก็อาจจะไม่สบายได้อะไรอย่างเงี้ยครับมีการชดเชยช่วยกันนะครับอย่างนี้ให้ดูเซกชันว่าการที่บ้านพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ยครับเราก็มีกลุ่มอาคารตัดหน้าหลังอย่างนี้ก็รู้เลยว่าอันนี้ห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ละอันนี้ก็ห้องรับแขกอะไรเงี้ยมันก็เห็นโฟลว์ของบ้านได้แต่ที่เห็นมาคือส่วนมากบ้านที่คุณจุนออกแบบจะแบบค่อนข้างจะมีกระจกค่อนข้างเยอะครับครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วแสงอาทิตย์เนี่ยคนไม่ค่อยชอบใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราเป็นภูมิภาคที่ต่างประเทศอะครับแสงอาทิตย์นี่เขาสำคัญมากเลยถ้าเจาะเด็กเดียวนี่เขาก็เอาแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันช่วยให้ทุกอย่างมันสะอาดแล้วมันก็ดูสว่างมันดูโปร่งมากขึ้นสัมพันธ์โดยตรงสัมพันธ์โดยตรงครับครับครับอันนี้ก็ยังอยู่อันนี้อยู่อันนี้ก็ตอนกลางคืนนะครับไลติ้งสวยมากขอบคุณครับจริงๆอันนี้ก็1ไร่ก็ให้ดูว่าจริงๆอ่ะจะขึ้นสูงก็ได้แต่ก็ไม่ขึ้นเพราะว่าบ้านเพื่อนบ้านเขาจะ2ชั้นหมดแล้วก็พยายามกดแบนๆอะไรเงี้ยครับอย่างที่คุณจุนบอกแล้วว่าเราพอเราเข้าไปอยู่ในชุมชนนั้นน่ะเราก็ต้องกลมกลืนไปกับเขาให้ได้ครับครับอันนี้ก็เป็นอีกหลังนึงที่ก็เพิ่งเสร็จนะครับแต่เนี้ยออกแบบโดยที่แบบว่าเอา personality ของเจ้าของอ่ะเริ่มจากของอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ NTTS Residence นะครับบ้านนี้ก็จะของเยอะมากจะมีพื้นที่โชว์ทั้งเยอะเหมือนกันแล้วก็จะออกแบบโดยที่เหมือนกับว่าเริ่มจากสิ่งของเล็กๆของที่เขามีแล้วเราก็ทำบ้านยังไงให้สอดคล้องกับเขาอันนี้ก็จะแฟชั่นมากเลยนะครับเวลาคุณจุนออกแบบอะครับเราจะออกแบบจากด้านในออกไปข้างนอกหรือว่าข้างนอกเข้ามาข้างในครับได้ทั้งสองแบบเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่เราทำอะครับมันรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ด้วยมันเรื่องเดียวกันหมดนะครับอย่างนี้ก็ข้างในออกมาข้างนอกอย่างที่มีของเนาะแล้วข้างนอกก็เช็คกลับมาอีกทีข้างในอันนี้ก็สนีกเกอร์เฮดส์เลยก็เป็นแกลเลอรี่นะครับอย่างเงี้ยก็เป็นบ้านอันนี้120ตารางไร่ครับแต่วันนี้ก็จะเป็นสูงขึ้นมาหน่อยคล้ายๆเพนท์เฮาส์
นะครับอันนี้ก็คนชอบเยอะแต่เนี้ยก็ให้ดูว่าข้างนอกเนี่ยเราชอบที่จะใช้สีสันวัสดุอะไรเงี้ยเพราะเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความชอบของตัวเองบางทีลูกค้าหรือว่าเจ้าของบ้านอาจจะเขินด้วยซ้ำที่จะบอกว่าตัวเองชอบสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าจริงๆใช้ไปเถอะเพราะว่าบ้านเราเนาะแต่เราว่ามีหน้าที่ทำยังไงใช้ให้สวยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านี่จริงที่สุดเลยใช่เพราะว่าเราคงไม่สามารถไปบอกว่าไม่ได้ต้องทำขาวล้วนดำล้วนอะไรคงไม่ขนาดนั้นอันนี้ก็ด้วยที่เขาในบ้านแฟชั่นมากใช่ไหมครับก็เป็นบ้านที่กล้าเล่นเอาวัสดุออกมาใช้ข้างนอกมีกระเบื้องลายอะไรเงี้ยแมททีเรียลก็เยอะๆหน่อยครับนะครับก็จะต่างจากบ้านหลังก่อนอันนี้ที่เรียบๆแต่พอมันดูแล้วมันลงตัวนะนั่นหน้าที่ของเราที่เราต้องเกลี่ยออกมาให้มันเรียบร้อยนะครับอันนี้ใช้ฝ้าสีทองอะไรเงี้ยถ้าไปอยู่ในหลังบ้านประมงก็คงตรงนี้ใช่ไหมที่ก็คงไม่มีใช่ครับเจมันเป็นดีเทลเล็กๆนะที่ถ้าเกิดเราแบบไม่ได้สังเกตจริงๆเนี่ยบางทีเราก็อาจจะมองข้ามไปครับแต่พอเห็นแล้วมันเป็นสิ่งที่มัน represent กับเจ้าของบ้านมากเพราะว่าช่วงนี้ก็เทรนด์สีก็เริ่มมาแล้วเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบเรียบๆใช่ไหมครับใช่เป็นมินิมอลหน่อยใช่ถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ก่อนหน้านี้คนก็ขับรถแต่สีขาวพอตอนนี้เริ่มมีสีแปลกใหม่ๆขึ้นมาครับอันนี้ก็เริ่มมีสีแล้วนะครับแล้วอย่างปีนี้ครับเทรนด์บ้านสีประมาณไหนที่กำลังมาสีประมาณไหนแล้วครับจริงๆผมว่าแบบนี้ก็กำลังมานะครับหมายถึงสีที่เป็นน้ำเงินแบบนี้หรือว่าจริงๆก็ถ้าเอาตรงๆก็จะทำเป็นเอิร์ธโทนอยู่แล้วยังไงก็มันอยู่นานพวกสีที่แบบหินดินทรายน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับต้นไม้แล้วก็อาจจะมีหยอดความชอบเข้าไปหน่อยนะครับอย่างคล้ายๆอย่างบูธนี้ก็เป็นสีที่ทำจากธรรมชาติเนี่ยที่เขาโชว์อยู่เนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบไม่จัดมากเป็นตุ่นๆหน่อยก็จะเฟดนิดๆก็ช่วงนี้ก็เห็นเยอะคนก็ใช้คือมันจะไม่เบื่อด้วยป่ะครับด้วยส่วนหนึ่งครับแต่ว่ามันเป็นสีที่เย็นไงพอเราเห็นแล้วเราก็สบายตาบางสีมันร้อนมากใช่ไหมครับถ้าเราไปอยู่ในใช้ในห้องเล็กอะครับมันก็อาจจะรู้สึกร้อนจริงๆอะแต่ว่ามันต้องดูสัดส่วนด้วยถ้ามันกว้างหน่อยมันก็อาจจะครับเย็นขึ้นแล้วตอนออกแบบอย่างเงี้ยครับมันมีบางครั้งไหมที่เวลาที่เรานำเสนอไปลูกค้าบอกว่าเอ้ยฉันไม่ชอบฉันยังคงยึดกับสิ่งที่ฉันชอบอยู่มีครับมีแล้วเรามีวิธีการหาตรงกลางยังไงครับคุณจุนก็ต้องคอยเช็คดูครับว่าเขาชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าในหนึ่งห้องอะครับที่เขาชอบที่สุดอะไรเงี้ยเราก็ลองเอามาใส่ให้ดูอย่างบางคนเนี่ยเลือกสมมติมาเดินอยู่ในงานเนี้ยแล้วแบบว่าชอบอันนู้นชอบนี้ชอบอันนี้ทั้งหมดแต่เราบ้านหลังหนึ่งคงไม่สามารถจะมีทุกอย่างเข้าไปได้ไม่งั้นก็อาจจะเข้าบ้านไปแล้วรู้สึกเหมือนกับเดินอยู่ในพิพิธภัณฑ์กระเบื้องที่มีแบบหลากหลายลายใช่ไหมครับแล้วก็มีหน้าที่ที่แบบจัดคอมบิเนชันให้เขาถ้าให้แนะนำก็หนึ่งห้องก็ไม่ควรเกินสองสามไม่ควรเกินสามสีอ่ะครับเพราะถ้าเยอะเกินไปก็จะเราเองก็อยู่ไม่สบายเมื่อกี้คุณจุนแตะเรื่องสีกันไปแล้วผมขอมาพูดถึงสีโจเคของเราหน่อยดีกว่านะครับที่ต่อคุณจุนก็มีโอกาสได้ไปใช้แล้วเหมือนกันใช่ครับใช่ครับก็คือก่อนหน้านี้สีเราก็จะนึกถึงแค่ว่ามันเป็นสีแบบสีเอามาทาใช่ก็แค่เลือกเบอร์สีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็อาจจะนำมาสู่มีผลมีโปรดักต์ใหม่ๆที่ว่าแม้แต่ตัวเนื้อสีเองอ่ะมันมีคุณสมบัติอย่างไรมีเทคโนโลยีที่เขาใส่เข้าไปด้วยแล้วเป็นที่เราเห็นแบบนี้ก็คือจะมีเป็น natural คือเรียบๆไปเลยนะครับแล้วก็มีเป็น art ถ้าเกิดสีที่มันเป็น art อย่างเงี้ยครับคือตอนแรกอ่ะคือผมไม่ได้มีความรู้เรื่องสีขนาดนั้นผมเลยคิดว่าอ๋อมันเป็นการที่แบบเราทาไปทามาให้มันกลายเป็น texture แบบนี้หรือเปล่าคือจริงๆแบบ art color นี่มันคือยังไงครับคุณจุนคือด้วยตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความ art อยู่แล้วเพราะว่าเขาทำจากวัสดุธรรมชาติ 100% เป็นกระบวนการตามธรรมชาตินะครับทำออกมามันจะไม่ได้เรียบกริบเหมือนอุตสาหกรรมแต่ว่ามันเป็นผิวที่เป็นผิวธรรมชาติจริงๆซึ่งก็เขาก็จะมีแบ่งตามผิวที่เขาทำได้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจริงๆเราออกแบบบูธนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังได้เลยครับช่วยถือว่ามันเป็นยังไงได้ครับเดี๋ยวขอเลื่อนรูปไปสัก5 6 7 8 9รูปได้ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ครับก็จริงๆเผื่อจะเดินสนุกขึ้นด้วยเนาะอันนี้คือจริงๆแล้วอะครับฝั่งด้านหลังนู้นนะครับก็จะเป็นของจอร์เคนะครับซึ่งจอร์เคเนี่ยก็อยู่คู่กับบ้านเรามานานแล้ว30 ปีนะครับแล้วก็ผมเองก็ได้เป็นเกียรติมากครับได้มาออกแบบให้กับบูธนี้โดยหน้าที่ของผมเนี่ยก็มีหน้าที่แค่ว่าจะทำยังไงให้เรื่องที่มีอยู่ตั้งแต่30ปีที่แล้วอะกับ
ฝั่งที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็นโปรดักต์ใหม่เนี่ยให้เขาอยู่ด้วยกันได้แล้วก็เหมือนกับว่าปีนี้ก็จะเป็นปีที่ทรานส์ฟอร์มความประวัติศาสตร์ของจระเข้เนี่ยออกมาเป็นหน้าใหม่ได้มันก็จะมีการที่เห็นว่ามันมี2ส่วนชัดเจนนะครับก็คือด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ใช่ใช่ซึ่งอันนี้ที่เราเหมือนจะบังกันอยู่เนี่ยครับมันก็ยังทะลุหากันได้นะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยครับตอนที่เราได้รับออกแบบเนี่ยก็เราเลือกที่จะเดี๋ยวขอเปลี่ยนรูปหน่อยครับถ้าดูมุมนี้ก็จะเห็นเลยว่าเราใช้วิธีคลี่ของทุกอย่างที่มีมากองนะครับอย่างเงี้ยก็จะเห็นเป็นชิ้นๆเลยถ้าคุณพัฒน์เห็นก็จะเป็นชิ้นๆเลยจริงๆมากองออกแล้วก็ประกอบกลับมาเป็นบูจระเข้อ๋อโอเคเหมือนว่าเรามองภาพรวมแล้วค่อยใส่มันเข้าไปใช่ใช่ใส่มันเข้าไปใช่ครับเพราะว่าจริงๆตอนทำเนี่ยต้องไปนั่งเรียนรู้โปรดักต์เนี่ยโอ้โหหลายชั่วโมงมากๆมีเยอะมากนะครับแล้วก็ไอการคลี่ออกมาแบบนี้ครับมันยังช่วยเรื่องการเดินของการเยี่ยมชมบูธตัวนี้ด้วยก็มันก็มีการเกิด approach ทางเข้าขึ้นนะครับบังแต่ไม่บังบ้างแล้วก็ของที่เยอะๆเนี่ยเราก็เลือกที่จะวาง layout แบบเป็นวงกลมครับเพื่อให้เดินยังไงก็เข้าถึงของไม่กว้างเพราะว่าถ้าเดินแบบเป็นลิเนียของเนี่ยรับรองตั้งจากเนี่ยไปถึงสุดนู่นเลยมันก็ดูยากใช่ไหมครับอันนี้ก็จะตั้งเนี้ยไม่ว่าอยู่ตรงนี้ก็เห็นตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละผมว่านี่พอคุณจุนออกแบบบูธนี้มาเนี่ยก็ยังคงสไตล์ของคุณจุนเอาไว้ด้วยใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าเราก็ต้องไปนั่งเรียนรู้ว่าสิ่งที่จระเข้อยากจะไปเนี่ยออกมาสุดท้ายมันเป็นยังไงครับเราก็เป็นคนที่อยู่ข้างนอกเนาะเราก็คิดว่ามุมมองเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือให้ได้เห็นกันถ้าเกิดถามผมนะผมยังคงเห็นว่ามันมีโฟลว์ต่างๆที่มันดูแบบถึงมันจะดูแบบยังไงดีอ่ะถึงมันจะดูมีอะไรในบูธค่อนข้างเยอะแต่มันก็จะมีล็อกเซอร์คูลเลชันของมันที่มันถูกกำหนดเอาไว้หมดแล้วก็ให้เดินง่ายครับเพราะว่าสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือต้องการโชว์ผลิตภัณฑ์ให้ครบแล้วก็ให้รู้ว่าจระเข้จริงๆเนี่ยเขาคือครบเรื่องปกป้องร่วมกันดังนั้นอ่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยครับก็ยังทำให้มันเป็นลักษณะอาคารอยู่โดยที่ถ้าดูรูปด้านเนี่ยครับก็จะเป็นเส้นสายของเขาเรียกออร์แกนิกฟอร์มก็คือเหมือนกับธรรมชาติเนาะแล้วถ้าจะพูดง่ายๆก็คือคล้ายๆตัวจระเข้ด้วยแหละเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยก็ทำมาจากธรรมชาติ 100% เหมือนกันใช่ครับใช่ครับแล้วนี่ก็รูปทรงให้มันแบบว่าน่าจะเป็นจระเข้อันเดียวที่ทำแบบนี้ได้อันนี้เหมือนแบบเป็นหัวเป็นหางอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่เป็นหัวเป็นหางด้วยใช่ใช่ใช่โอเคโอเคโอเคเห็นภาพเรามองไกลๆนี่เห็นภาพละอันนี้ก็จะคล้ายๆเหมือนกับว่าเหมือนเป็นปากจระเข้เข้าไปเลยก็ได้จากฝั่งนี้ครับอ๋อคือตรงนี้เราเดินเข้ามาตรงมีติ้งพอยต์ตรงนี้มันก็เป็นหัวไงเหมือนกับว่าอันใหม่ละอย่างเงี้ยครับหางอยู่อีกฝั่งนู้นเนาะโดยที่หรือจะมองอีกอันนึงก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเป็นหินที่เราตัดเพื่อเป็นฟอร์มของธรรมชาติเหมือนเป็นหินที่สกัดเข้าไปอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเนี้ยก็คือสกัดออกมาจากธรรมชาติเลยเหมือนกับว่าเดี๋ยวที่เขาจะมีภาพให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหัวใจหลักของบูธฝั่งนี้ก็คือเหมือนแบบคล้ายๆเป็นถ้ำอะไรประมาณนี้ใช่ประมาณนั้นเลยครับที่เรานั่งอยู่ก็มีถ้ำนิดๆนะถ้ามองถ่ายรูปมาจากนู้นก็ได้เหมือนกับว่าเห็นเป็นถ้ำหน่อยจริงพอมองกว้างๆแล้วมันเห็นภาพชัดขึ้นครับเนี่ยถ้ามองบอกก็ไม่ค่อยอยากชวนบอกเป็นจระเข้หรอกแต่ถ้ามองก็จะนึกออกว่ามันเป็นได้ทั้งสองทางแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนเป็นอาคารอยู่ด้วยนะครับนี่ก็มุมนู้นก็จะเห็นว่าหัวกับหางเขาก็วิ่งมาจนจบกันได้อะไรอย่างเงี้ยให้รู้สึกว่าเราอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ยังมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่นะครับเพราะว่าโค้งกลับมาใช่ใช่ตัวคลิปอันเนี้ยนะครับซึ่งไอเนี้ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของจระเข้ทั้งหมดหรือแม้แต่ meeting point อันนั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของบูธนี้ถ้ามองจากอันนู้นก็จะเห็นว่าบูตตัวนั้นอ่ะก็คือเป็นตัวที่โชว์ผิว texture ของจระเข้เลยเราก็เอามาใช้นะครับก็ถ้าเกิดจบงานสามารถเดินไปจับลูกๆคำๆกันได้นะใช่ๆอยากให้จับนะครับเพราะว่า texture มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัมผัสกับเราได้โดยตรงครับจะได้เห็นภาพว่า final product ออกมาแล้วเป็นยังไงด้วยใช่ๆๆๆครับก็เนี่ยก็อันนี้ก็เป็นของบูจระเข้ก็ประมาณนี้ครับผมครับโอเคเราได้เห็นภาพรวมคร่าวๆของบูธของเราในวันนี้แล้วผมขอไปแตะเรื่องสีหน่อยละกันครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ก็แหละว่าทำมาจากธรรมชาติ 100% ทำมาจากหินปูนธรรมชาติด้วยแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆที่คือเอาจริงไหมผมนั่งอ่านแล้วผมแบบ
จริงเหรอจริงเหรอมันสามารถอ่านเดี๋ยวผมอ่านให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับคือเขาบอกว่าสามารถระบายอากาศได้ดีทำความสะอาดง่ายไม่ทิ้งคราบเหลืองแล้วก็ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ปราศจากกลิ่นไม่มีกลิ่นฉุนของสารระเหยและสารก่อมะเร็งปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยทุกท่านแค่สีมันจะต้องมีเทคโนโลยีขนาดนี้เลยนะฮะคุณจุนก็ผมคิดว่ามันไม่ได้ขนาดไหนหรอกแต่ว่ามันก็กลับมาสู่ที่แบบว่าช่วงโควิดด้วยทุกคนก็ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเนาะตัวผลิตภัณฑ์ของไม่ใช่แค่เฉพาะอันเนี้ยแต่ผมว่าของทุกคนน่ะก็คือไปหาเรื่องเดียวกันนั่นแหละเรื่องสุขภาพนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เขาคือเมื่อก่อนเวลาที่เรานึกถึงสีทาบ้านอ่ะอย่างแรกเลยก็คือว่าสะท้อนความร้อนออกไปแค่นั้นรู้สึกว่าเออบ้านเรามันเย็นขึ้นมันโอเคแล้วแต่ว่าวันนี้ที่เราได้เห็นกันมีอยู่หลากหลายโปรดักต์มากที่เป็นสีทั้ง Natural Art แล้วก็ Texture ครับเราจะพูดถึงอันไหนก่อนดีฮะคุณจูนถ้าพูดจอดลึกเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะไม่เดินกันอยากชวนให้เดินเพราะว่าทางเนี้ยมีผู้เชี่ยวชาญตอบได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างเมื่อกี้ที่คุณพัฒน์ทักมาเนี่ยก็เป็นคุณสมบัติเด่นของอันนี้อยู่แล้วถ้าให้พูดคือเหมือนกับว่าสีเค้าเหมือนหายใจได้อ่ะมันไม่เก็บความร้อนมันมีอากาศไทเทได้ในตัวนะครับซึ่งอันเนี้ยแต่ละอันถ้าชอบเนี่ยก็จะมี2ฝั่งให้เดินเลยนะครับก็จะมีคนผมก็แอบเดินไปดูข้างหลังหน่อยนะใช่อ๋อตรงนี้ก็จะมีอีกฝั่งนึงให้ดูแล้วก็ให้ลองจับด้วยว่าถ้าเกิดสีเราทาออกมาแล้วเนี่ยพอใช้แล้วมันจะเป็นยังไงใช่ครับเพื่อเป็นไอเดียครับเผื่อใครกำลังซ่อมบ้านอยู่นะครับนี่นะครับก็เรียกว่าวันนี้เอาเมื่อกี้ผมขอกลับมาถามถึงเรื่องของสินแสหน่อยดีกว่า okay. ผมอยากรู้เองครับคืออย่างที่คุณจุนบอกว่าไอ้หลักมันจะมีที่ทุกคนต้องพูดเหมือนกันหมดเลยเนี่ยมันมีข้อไหนประมาณไหนยังไงบ้างฮะก็ไม่นอนอยู่ใต้ห้องน้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าห้องน้ำตรงกับครัวอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันเป็นน้ำแหละครับสมมติถ้ามันรั่วก็คือมันความชื้นห้องน้ำห้ามอยู่บนครัวอะไรแบบนี้เพราะเผื่อมันรั่วลงมามันก็โดนครัวห้องครัวห้ามอยู่ข้างล่างห้องนอนอะไรแบบนี้ห้องนอนก็ไม่นอนใต้ห้องน้ำไงอะไรแบบนั้นโอเคหรือว่าบันไดไม่หันหน้าออกหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแต่ทุกอย่างมันก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้วยแหละจริงๆแล้วครับผมคิดว่าวิทยาศาสตร์นะครับอย่างที่คนบางคนไม่ชอบเอาส่วนไปไว้ข้างบนอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันก็เก็บน้ำความชื้นน้ำหนักด้วยอะไรเงี้ยครับนะครับอ่ะแล้วนอกจากนี้นะครับอยากจะถามถึงบ้านที่ตอนเนี้ยคุณจุนกำลังมีไอเดียอะไรใหม่ๆอยู่ในหัวบ้างไหมแบบฉันอยากจะทำบ้านหลังเนี้ยของสมมติถ้าเกิดบ้านของคุณจุนเองเนี่ยคุณจุนจะทำบ้านยังไง อันนี้คำถามน่าสนใจมากก็สำหรับใครที่กำลังจะทำบ้านอยู่นะครับก็พูดรวมๆก็อยากให้ไม่ได้คิดถึงว่าเป็นบ้านของเราในวันนี้แต่ว่าเป็นบ้านของเราไปอีก5ปี10ปีเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็โตขึ้นไปทุกวันเนาะอนาคตที่จะอาจจะมีครอบครัวขยายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับที่มาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแนะนำก็คือว่าให้ดูไปเรื่อยๆก่อนครับแล้วก็จะเจอจุดที่เราค่อนข้างจะลงตัวเพราะว่าบางคนน่ะพอไปบ้านเพื่อนทีก็อยากได้แบบบ้านเพื่อนไปนอนรีสอร์ททีก็อยากได้แบบรีสอร์ทครับเราก็มีหน้าที่เป็นแบบตบทุกอย่างให้กลมแต่ว่าถ้าให้แนะนำอะครับก็ทุกอย่างก็เกี่ยวพันกับงบประมาณอย่างแรกเลยสำคัญที่สุดก็ตั้งงบตั้งงบแล้วก็ทำไปหางบได้นะครับก็อันนี้ผมคิดว่าเป็นเพนพอยต์แม้แต่บ้านผมเองอะผมก็ทำตามงบประมาณอยู่แล้วก็ทำตามเพราะว่าถ้าไม่ชวนคุยเรื่องนี้ทุกคนก็จะแบบอยากได้อะไรก็ได้ก็จะคุยอยากได้ไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่มีกรอบไอ้ตัวงบประมาณเดือนนี้เป็นตัวกรอบแล้วก็กรอบอันเนี้ยเราก็ต้องดูว่าโอเคอยู่กับมันได้อีก5ปี10ปีเพราะว่าถ้าทำเราต้องมานั่งแก้ใหม่มันก็ไม่สนุกเพราะว่าทำทีก็ใช้เงินเยอะแล้วก็ใช้เวลาเยอะผมเชื่อว่าคุณจุนทำบ้านมาเยอะมากเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมว่าโหยฉันอยากได้เท่านี้แต่ฉันมีงบอยู่เท่านี้อะไรเงี้ยฮะเราไม่มีวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าช่วยเหลือเขายังไงบ้างครับก็อันนี้เรียกว่าขั้นตอน reality check นะครับก็คือถ้าอยากได้แบบนี้เราก็อาจจะต้องมีตัวราคามาประกบเลยว่ามันเท่าไหร่แล้วก็ตัดออกซึ่งเป็นทุกคนอยู่แล้วครับครับเจอบ่อยไหมฮะทุกคนอยู่แล้วครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็เอาใจช่วยทุกคนแต่แนะนำให้คิดดีๆครับเพราะว่าเริ่มปุ๊บเมื่อควักเงินออกไปแล้วมันก็จะยาวครับครับมีบ้านหลังไหนที่เราทำแล้วเราเจออุปสรรคเยอะที่สุดไหมครับเราไม่ต้องเอ่ยชื่อบ้านก็ได้แบบเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมครับว่าแบบปัญหาแบบนี้ถ้าเกิดเราแนะนำคนที่กำลังจะสร้างบ้านได้อยากจะแนะนำเขาว่าอย่า
เริ่มปัญหาแบบนี้ขึ้นมามีไหมพี่จาวมีไหมอันนี้พาร์ทเนอร์ครับสวัสดีครับผมแล้วก็มีน้องๆที่ออฟฟิศก็แวะเวียนมาเยี่ยมครับจริงๆผมว่าทุกทำบ้านทุกคนก็มีอุปสรรคเนาะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคนอ่ะแล้วก็ยิ่งเป็นบ้านครอบครัวด้วยเราก็จะถนัดมากเลยกับการที่คุยกับลุงป้านะอาตายายก็ต้องคุยตั้งแต่หลานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับส่วนอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็ส่วนใหญ่ก็คือบ้านเหมือนเป็นมาราธอนเหมือนวิ่งมาราธอนเลยครับปีแรกชอบปีที่2อาจจะไม่ชอบแล้วก็ได้เพราะไม่เสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็จะต้องตั้งหลักให้ดีแล้วเราก็มีหน้าที่ที่ต้องรู้ว่าอารมณ์ใครประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นตัวกลางที่อยู่ระหว่างเจ้าของบ้านกับคนสร้างครับเราคงไม่สามารถจะเข้าไปแล้วทำให้เขาทะเลาะกันเลยแล้วก็ต้องแบบคอยประคองอันเนี้ยไม่งั้นก็ไม่เสร็จแต่ผมเชื่อเลยนะว่าเวลาที่เราสร้างบ้านเนี่ยคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็จะอย่างที่คุณจุนบอกแหละว่าตอนนี้ฉันชอบพอผ่านไป2เดือนฉันอยากเปลี่ยนละใช่ครับผ่านไป3เดือนฉันอยากเปลี่ยนละคุณจุนมีเทคนิคอะไรแนะนำแบบน้องๆสถาปนิกรุ่นใหม่ๆบ้างไหมครับเพราะว่าในนามของอาร์คิเทครุ่นใหม่แบบเนี้ยมีวิธีการแฮนด์เดิลกับปัญหาพวกนี้ยังไงบ้างไหมครับต้องใจเย็นๆนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันต้องมีความเข้าใจในตัวเจ้าของบ้านให้เยอะๆอะไรเงี้ยอย่างของเราจะเป็นคนไม่บังคับเลยถ้าใครอยากได้อะไรมาเราก็จะได้ครับได้ครับอะไรเงี้ยอาจจะสิ่งที่เขาชอบอาจจะไม่สวยสำหรับเราเนาะแต่สวยสำหรับเขาอะไรเงี้ยก็ต้องได้แต่ว่าเราก็มีวิธีว่านำเสนอว่าเขาชอบแบบเนี้ยมันไปแบบนั้นได้ยังไงแต่ว่าถ้าเราไปบังคับเขาแล้วเนี่ยแล้วเขาเป็นคนอยู่สุดท้ายเขาก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะครับก็เข้าใจบางคนที่แบบทำงานก็อยากทำงานที่ตัวเองชอบใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นเลยบางบ้านเสร็จแล้วก็ได้แค่เข้าไปเยี่ยมเยียนแต่เราไม่ได้อยู่กับเขาบางทีก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปเช็คดูว่าเขาเป็นเขาใช้ชีวิตแบบที่เราใช้จริงไหมอะไรเงี้ยถ้าเราเข้าไปปุ๊บเราให้เขานอนหัวเตียงท่านี้เสร็จแล้วพอไปถึงอีกวันนึงเขาเปลี่ยนหัวเตียงไปหมดเลยเราก็อาจจะรู้สึกแบบเอ๊ะที่เราทำนี่มันแสดงว่าไม่สอดคล้องกับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่อยากให้ชวนคิดว่าต้องคุยกันเยอะๆต้องผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเราต้องคุยกันแบบจริงใจได้ใช่เนาะแบบฉันไม่เอาแบบนี้หรือว่าฉันชอบแบบนี้จริงๆนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่ผมว่าหลายคนก็น่าจะเป็นแหละเราไปคุยปุ๊บเราอาจจะติดเกรงใจว่าเขาออกแบบมามันก็สวยดีหรืออะไรแบบนี้สุดท้ายก็อยู่ที่ว่าเราก็ต้องคุยกันจริงๆแหละนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของ Q&A ดีกว่านะครับมีใครมีคำถามอะไรอยากจะถามคุณจุนไหมครับเดี๋ยวผมถามให้นะฮะมีไหมทางด้านนอกก็ได้นะครับได้นะครับได้นะฮะสามารถถามได้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมถ้าเกิดมีเดี๋ยวผมถามด้วยที่ผมอยากรู้เองก่อนนะครับพี่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครกำลังทำบ้านอยู่ไหมครับหรือว่ามีใครทำบ้านอยู่ไหมตอนนี้ทำบ้านอยู่แล้วครับทำบ้านอยู่เหรอคะนี่นะฮะด้านหลังสามารถถามได้นะครับมีคำถามอะไรไหมในช่วงนี้ถ้าเกิดที่ผมเตรียมคำถามที่ผมเตรียมมาเองเลยนะได้เลยครับผมยินดีแชร์ผมเตรียมคำถามมาหลายข้อเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับถ้าเกิดความต้องการของเรามันสวนทางงบประมาณครับซึ่งมันจะมีวิธีสโคปกับลูกค้าอย่างไรให้เจอกันตรงกลางนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเชื่อว่าอย่างในวันเนี้ยทุกท่านที่มาเดินชมงานกันในวันเนี้ยฮะก็จะเห็นอันโน้นก็ดีอันนี้ก็ดีอย่างที่ไม่ใช่คุณจูนบอกไปแล้วแหละว่าเราก็ต้องมาหาตรงกลางกันแล้วถ้าเกิดเป็นฝั่งของลูกค้าเนี่ยถ้าเขายังต้องการไอ้ความต้องการนั้นอยู่เนี่ยแล้วสถาปนิกเขาไม่เปลี่ยนให้ไงฮะมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมอันนี้เกิดขึ้นกับตัวเองไม่อยากรู้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำแบบนี้ดีกว่าครับเรื่องงบประมาณเนาะให้เลือกเอาว่าเราอยากจะใช้เงินไปกับอะไรสมมติในบ้านหลังนึงเนี่ยก็คงไม่ได้ใช้แบบแพง5ดาวหมดเราบางคนสเปนไปกับห้องแต่งตัวบางคนสเปนไปกับโรงรถก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็คือไม่ได้หมายความว่าให้แบบประหยัดทุกทั้งหลังหรอกก็คงมีส่วนที่เราแพงใช่ไหมบางคนเน้นครัวก็ไปลงเงินกับครัวนะครับส่วนสถาปนิกเนี่ยก็จริงๆผมว่าทุกผลิตภัณฑ์นะครับมันค่อนข้างจะมีหน้าตาเหมือนกันคุณสมบัติคล้ายๆกันราคา A B C อยู่แล้วก็ยังไงก็ได้ความสวยเหมือนเดิมก็ลองแชร์กับเขาดูไม่ต้องเขินที่จะไม่บอกเขาว่าครับบอกว่าบอกไปเลยว่ากระเป๋าฉีกแล้วจ้าเดี๋ยวจะเราเก็บเงินไว้ทำอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้ขอลดได้ไหมกับอีกเทคนิคนึงก็คืออันนี้ใช้ได้จริงก็คือว่าอะไรที่อยู่ไกลตาครับ
ก็ไม่ต้องใช้ของแพงอ๋อเพราะเราไม่ได้จับมันไม่ได้จับตาก็มองไม่เห็นเช่นฝ้าเพดานไกลๆอย่างงูอย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องแบบต้องไปอยู่แพงตรงนู้นไอ้อันนี้ดีนะแพงไปอยู่ใกล้อันนี้ก็ชวนคุยแบบจับต้องได้เนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนิดหน่อยไอ้พวกเราต้องไปจับบ่อยๆโต๊ะอาหารใช่ใช่ใช่ไอ้เล่มตรงกลางกับพวกตู้แบบเนี้ยที่มันต้องสัมผัสก็เอาของดีๆหน่อยใช่ใช่ครับอ๋อเออผมว่าอันนี้จดไว้ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ครับใช้ได้เพราะทุกหลังก็ต้องจบแบบนี้เหมือนกันครับครับแล้วเวลาที่เราไปเลือกวัสดุอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้คุณจูนบอกว่ามันจะมี A B C D เราควรจะเอาไครทีเรียไหนในการไปเลือกงบประมาณเลยหรือว่ายังไงดีคือสมมติงบเป็นงบรวมครับแต่เวลาเรามาเดินในงานอย่างเงี้ยเราก็ดูละเห็นละประตูแพงสุดเป็นงี้ประตูกลางๆเป็นแบบนี้สีแพงเป็นแบบนี้สีกลางๆเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะบางคนแคร์กับเรื่องไหนก็ไปเรื่องนั้นได้ครับก็ดูให้ทำกันบ้านนะครับผมว่าเพราะเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆน่าสนใจเยอะมากแม้แต่ผมเองก็ยังเดินไม่หมดเลยเดินแล้วมันเพลินใช่ครับก็จดๆเอาไว้แล้วก็ก็มีคุยกับลูกค้าบ้างอะไรบ้างอะครับแล้วอย่างสมมุติว่าการเลือกสีไงครับมันสำคัญไหมครับว่าสีมันต้องมีคุณสมบัติอย่างไรอะไรยังไงบ้างก็จริงๆแล้วอะมันมีผลจริงๆไหมในเชิงปฏิบัติที่เราไปใช้แล้วจริงๆอย่างเงี้ยครับถ้าเอาแบบสาระเลยก็คือว่าประเทศเราอะครับอยู่ในประเทศที่สภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างร้อนชื้นค่อนข้างโหดร้ายจริงๆผนังฉาบเรียบทาสีเนี่ยถ้าเป็นประเทศฝั่งอื่นเนี่ยจะมีฟินิชชิ่งหมดยกง่ายๆอย่างบ้านญี่ปุ่นฟินิชชิ่งหมายความว่ากูกระเบื้องแทบทั้งบ้านเลยภายนอกนะครับเพราะว่าใช้ฉาบเรียบทาสีแล้วมันเหมือนกับว่าเหมือนคนนะครับมันเป็นแค่ทาครีมอ่ะมันไม่ได้ใส่เสื้อไงดังนั้นเนี่ยก็จะพบเจอตลอดว่าแตกแล้วต้องมาทาใหม่บางบ้านแบบใช้สีไม่ดีหลุดร่อนใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นปัญหาหลักแต่ว่าคนก็ต้องใช้เพราะว่ามันเป็นวัสดุปิดผิวภายนอกที่ราคาไม่แพงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยaffordable เนาะคราวนี้ถ้าเกิดจะใช้สีจริงๆอะครับดังนั้นเนี่ยใช้ทีเดียวแล้วอยู่นานๆอย่างเงี้ยผมว่าก็โอเคเพราะว่าก็เหมือนทาครีมอย่างดีอะเอาง่ายๆถ้าเราไม่ถึงขั้นว่าจะไปซื้อเสื้อมาใส่ทั้งได้ทั้งหลังอะเนาะเราก็ทาครีมอย่างดีส่วนในภายในอะครับก็อย่างที่บอกภายในเราใช้งานเยอะใช่ไหมครับแตกชนเข็นรถเข็นชนเดินชนของหกY6 หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็น่าจะเป็นสีที่เหมือนกับว่ามีคุณภาพในการที่จะฟื้นฟูเรื่องพวกนี้ได้แล้วก็อยู่ได้นานครับนะครับแล้วก็หายใจเข้าไปบางคนนอนอยู่ทุกวันเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยนะว่าหัวเตียงเราที่นอนข้างกับผนังทาสีอะถ้าเราใช้สีไม่สะอาดอะไรเงี้ยครับอาจจะเก็บฝุ่นหรือว่าตัวเขาเองพอสะสมความร้อนมาก็อาจจะแบบส่งพิษมาถึงเราอ่อนๆ อ๋ออะไรแบบนี้ครับก็ต้องเลือกหน่อยถ้าแต่เราจะไม่กลุ่มอะไรแล้วอ่ะถ้าจะไปทาสีเป็นจุดที่บางทีเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าแค่การที่เราไปนอนเราอาจจะไปนอนอยู่ข้างผนังที่มันรับแดดมาทั้งวันกลับมาโอ้โหร้อนเผาเลยแล้วบางคนก็นอนแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีก็เป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยเพราะจริงๆมันคลายความร้อนมาใส่เราหรือว่ามันเก็บฝุ่นใช่ครับก็ถ้าเกิดจะเลือกใช้ผนังทาสีเยอะๆแล้วครับผมว่าก็สีก็สำคัญแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกที่มันเหมาะกับเราแล้วกันนะครับมาถึงประเด็นอีกสักประเด็นหนึ่งเลยกันนะครับเมื่อกี้คุณจูนได้แตะไปหน่อยอย่างละแต่ผมอยากถามถึงขั้นตอนเวลาที่ลูกค้าคนนึงจะเดินมาหาคุณจูนเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเนี่ยมันต้องผ่านโปรเซสอะไรกันบ้างสั้นๆก็ได้ครับก็ส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็จะมีความต้องการนะครับไม่ความต้องการอย่างแรกเลยใช่ไม่ใช่แค่บ้านเองนะครับสมมติบางคนทำธุรกิจก็ได้อย่างเงี้ยบางคนอยากจะเปิดร้านอาหารก็จะเข้ามาหาเราก็มีความต้องการที่ว่าพูดออกมาเป็นตัวหนังสือหรือเล่าเรื่องอะไรมาก็ได้แล้วเรามีหน้าที่ทำออกแบบสถาปัตยกรรมมาให้ที่สอดคล้องนะครับแต่อย่างบ้านทุกคนก็จะมีความต้องการเฉพาะตัวอยู่แล้วด้วยที่ตั้งด้วยความต้องการว่าจะแต่งงานใหม่ขยายครอบครัวมีลูกกี่คนทำบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราค่อนข้างจะมีลิสต์ให้อยู่แล้วจอดรถกี่คันไฟฟ้ากี่คันมอเตอร์ไซค์จักรยานส่วนใหญ่ก็จะมีพวกเนี้ยให้ลองสำรวจกันสนุกๆ นะครับแล้วก็ตรงความต้องการปุ๊บก็ค่อยมาว่าเรื่องความสวยงามนะครับอย่างบางคนที่เข้ามาเนี่ยเคยมีบ้านอยู่แล้วก็จะมีเพนพอยต์ว่าที่เขาสิ่งที่เขาไม่ชอบหรือสิ่งที่เขาติดใจอ่ะอยากได้ห้องน้ำใหญ่กว่านี้อะไรเงี้ยเขาก็จะเคยแล้วเขาก็จะเราก็ทำให้มันดีขึ้นหรือบางคนบ้านหลังแรกเลยอย่างเมื่อกี้ที่เปิดให้อยู่ให้ดูก็เช่นบางคนแบบอยู่ตึกมาตลอดก็อยากได้บ้านแนวราบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหน้าที่ทำแบบนั้น
คือลูกค้าต้องทำกันบ้านของตัวเองมาด้วยประมาณหนึ่งแน่นอนฉันอยากได้บ้านรูปร่างแบบนี้ฟิลประมาณนี้ฉันอยากได้ห้องนอนไซส์นี้กี่ห้องนอนอะไรแบบนี้แล้วก็มาปรึกษาฟังของคุณครับจะไม่ค่อยมีเหมือนกับว่ามีใครมาแบล็งเลยไหมครับแบบมีอยู่50ล้านอยากได้บ้านหลังนึงทำให้แล้วแต่หมายถึงแล้วแต่เราเลยแล้วแต่ดีไซเนอร์เลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอะณวันแรกที่พูดแบบนั้นอาจจะได้แต่ก็เป็นหน้าที่เราที่ต้องค่อยกระเทาะหัวใจเขาไปเรื่อยๆแล้ว engagement มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าลูกค้าที่เหมือนกับว่าเอาเงินมากองแล้วให้เราทำแล้วเขาเข้ามาอยู่มันก็อาจจะเกิดความเสี่ยงที่ว่าเอาไม่เห็นชอบเลยก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีความผูกพันกับบ้านแต่ว่าเราเป็นหน้าที่เราที่แบบโยนไปให้เขาเลือกแม้แต่คู่สามีภรรยาอย่างเงี้ยอ่ะลองให้ภรรยาไม่สนใจเลยก็ลองให้ภรรยาเลือกสีก็ได้อ่ะพอทามาเอ้ยเข้มไปมันก็มีเรื่องคุยกันในครอบครัวละหรือเลือกวอลเปเปอร์ไลน์มาอ้าวไลน์นี้ก็เธอเลือกไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิด engagement ในครอบครัวอันนี้มันก็เป็นในเชิงจิตวิทยานะที่เราให้เขารู้สึกว่าผูกพันกับบ้านแล้วเขาจะรักมันอันนี้ดีมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำส่วนใหญ่เราทำบ้านคู่รักนี่ตลอดเลยครับพอทำเสร็จก็คือสนิทกับครอบครัวเขาเลยโอ้จนมีลูกคนที่สองคนที่สามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายครอบครัวเนี่ยจะเป็นอาการปกติเลยเข้ามานั่งคุยได้หมดไม่มีปัญหาแต่พอประชุมเสร็จนะคุณแม่มาหลังไมค์อย่าบอกลูกนะว่าขอแบบนี้นะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหน้าที่ว่าอ๋อแล้วก็พอจับได้ว่าจริงๆแล้วแต่ละคนมันมีความต้องการไม่เหมือนกันแหละครับแล้วก็มีหน้าที่คอมโพรไมส์ตะล่อมใช่ตะล่อมให้ใช่ให้กลับมาอยู่ในร่องในรอยนะครับถึงจะสนุกครับเพราะไม่งั้นทำบ้านนี่เป็นความทุกข์ได้เลยนะครับนานไหมคุณจูนกว่าจะออกแบบเสร็จสักหลังนึงเนี่ยออกแบบก็จริงๆเราก็จะออกแบบตั้งแต่วันแรกอ่ะจนแม้แต่วันสร้างแล้วถ้าเขาเข้าไปยืนในสเปซจริงเขาจะมีเปลี่ยนนิดหน่อยเราก็จะอยู่ช่วยประกบเขาก็นานครับก็ปีหนึ่ง2ปี3ปีจนบ้านเสร็จนะครับดังนั้นก็เตรียมความพร้อมดีๆครับเพราะว่าเปลี่ยนใจกลางคันมันไม่ได้แล้วแนะนำอย่างนึงก็คือถ้าเร็ววันนี้ครับช้าแน่นอนโอเคมันต้องช้าที่หลังโอเคดังนั้นควรจะทำทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นให้ทุกอย่างมันจบในเปเปอร์ใช่เพราะถ้าวันนี้มันรีบๆอะไรก็ได้มันก็จะไปช้าที่หลังนั่นแหละลงมาปุ๊บไม่ชอบแล้วว่าทำยังไงดีดังนั้นต้องค่อยๆไปครับคุณจุนบอกว่าก็ทำได้แหละแต่ก็เปลืองตังค์แล้วถ้าเอาถูกวันนี้ก็จะแพงในอนาคตเพราะว่าเงินมันต้องจ่ายตามจริงอยู่แล้วแต่ถ้าวันนี้แบบเอาถูกไว้ก่อนแล้วมันจะไปแบบมันจะไปฟ้องตอนหลังไปลดคอสต่างๆซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ดีกับตัวคุณในการอยู่ไปนานๆนะครับเอาล่ะวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวผมสุดท้ายและคำถามสุดท้ายฝากคุณจุนช่องทางต่างๆอยากติดตามผลงานของคุณจุนติดตามเรื่องราวส่วนตัวอะไรอย่างนี้ได้ที่ช่องทางไหนยังไงบ้างครับก็บริษัทนะครับ Flat Travel X นะครับแล้วก็ทำที่เล่ามาเนี่ยครับก็เหมือนเพื่อรูปวิชาชีพที่อยู่ในนี้หลายๆคนอย่างปีนี้งานสถาปนิกก็เป็น co-creation นะครับก็โอกาสดีที่เพื่อนๆรูปอาชีพก็ได้ออกแบบบูธหลายๆอันเนอะอย่างผมเนี่ยก็เป็นเกียรติมากที่ได้ทำอันนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะผมไม่ได้ทำคนเดียวนะครับตัว Fat Travel X เองเนี่ยก็ทำกับทีมงานทั้งหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่ามานั่งพูดคนเดียวเนาะแล้วก็โคกับทางนี้ครับชื่อคุณ X Kingsman อันนี้ก็เป็นผู้สร้างเลยอันนี้ก็ทำด้วยกันตั้งแต่อยู่บนกระดาษอย่างเงี้ยก็ต้องให้เครดิตเต็มๆเลยนะครับในการเนรมิตอันนี้ปรบมือคุณ X หน่อยฮะและทีมงานนะครับทีมงาน Kingsman นะครับแล้วก็ทีมงานจระเข้ทุกคนนะครับที่ผมก็อยู่ดีๆก็ได้ลงเรือลำนี้สนุกมากได้เจอกับทุกแผนกทุกฝ่ายแล้วก็ที่สัมผัสได้เลยก็ว่าแม้แต่เป็นพนักงานไม่ว่าคนไหนอะทุกคนก็มีมุมมองจระเข้ของตัวเองแล้วก็มีความต้องการที่จะทำให้บูธนี้ออกมาดีซึ่งออกมาแล้วก็ถูกใจไหมก็ต้องถามแต่โอเคผมเนี่ยผมเนี่ยชอบไหมทุกคนออทุกคนชอบก็อยากให้ชวนเดินดูกันเพราะว่ามันก็ลงแรงลงใจกันมานานนะพี่เอ็กก็สนุกดีครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามนะฮะคุณจูนได้นะครับที่ Flat 12X นะครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียแค่เสิร์ชใน Google ส่วนใน YouTube ก็ขึ้นมาเต็มไปหมดลองดูช่องรีวิวต่างๆเต็มไปหมดเลยลองดูครับนะครับก็ทำใจสบายๆสมมุติถ้าพูดถึงตัวดีไซเนอร์เองอ่ะถ้าเดินอยู่ในนี้เวลาเราจะเลือกดีไซเนอร์ออกแบบบ้านอ่ะก็ค่อยๆดูเหมือนเลือกคู่แต่งงานเลยครับเพราะมันต้องอยู่กันไปนานอะไรอย่างเงี้ยดูว่าใครที่จะสามารถทำบ้านในฝันให้เราได้ก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณชอบแนวของพี่จุนนะ ก็ติดตามได้ที่ Flat Travel X นะครับรวมถึงสีของเราด้วยวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่แหละนะครับสำหรับสีจระเข้สีจระเข้ก็ฝากไว้ด้วยก็มีหลากหลายเท็กเจอร์ทุกคนได้เลือกกันแล้วก็มีโหบอกว่าเป็นแพนโทนเป็นเพลทสีเนี่ยเยอะมากนะครับก็ใครกำลังทำบ้านอยู่ลองเลือกดูได้วันนี้นะครับ
ครับผมงั้นวันนี้ขอบคุณพี่จุนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยนะฮะ